ต่อ is water เอาเติมเต็มกันให้จบเลยว่าจะเดินไปทางไหนต่อเอาเป็นให้เสด็จน้ำขย่าขวดสั้นๆนิดเดียวต่อสายเลยนะฮะขย่าขวดกันสั้นๆนิดเดียว is water ฟ้องศาลปกครองเพื่อเบรกเกมไม่ให้มีการรับรองผลการประมูลท่อส่งน้ำ EEC 2.5 หมื่นล้านปกติเนี่ยราชการเขาจะ play safe อะไรที่ยังคาอยู่ในศาลเขาจะไม่ตัดสินรอเขาจะไม่ลุยไฟเขาจะรอส่วนรวมจะเสียหายหรือไม่เสียหายไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือต้อง play safe แต่ครั้งนี้เมื่อวันที่14คณะกรรมการที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์กล้าลุยไฟกล้าที่จะไม่รอผลในศาลปกครองกล้าที่จะรับรองผลการประมูลครั้งที่2กล้าที่จะตัดสินให้วงสยามชนะการประมูลใช่ค่ะแล้วท่านในที่สุดอยู่ๆฝ่ายรัฐเกิดแพ้ในศาลปกครองจะอะไรจะตามมาก็ไปที่คุณประภาสคงเอียดค่ะอธิบดีกรมธนารักษ์เลยนะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับครับครับคุณประภาสครับใจถึงจริงๆนะฮะไม่รอผลการตัดสินของศาลปกครองคำถามก็คือว่าถ้าเกิดฟ้าผ่าถ้าเกิดฟ้าผ่าถ้ารัฐแพ้ในศาลปกครองจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราตัดสินใจเดินหน้าเพราะเราตัดสินใจที่จะเซ็นสัญญาสัมปทานกับวงสยามจะเกิดอะไรขึ้นฮะครับอันนี้ก็จริงๆมันก็มีความชัดเจนอยู่ในคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองนะครับที่ให้ยกคำขอท่านก็เขียนไว้โดยชัดเจนว่าถ้าเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นหมายถึงว่าตอนหลังเนี่ยนะครับเกิดแพ้คดีเนี่ยก็บริษัทอีสต์วอเตอร์ก็มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายครับเรียกค่าเสียหายได้ครับครับใช่ครับผมทวนอีกครั้งกันนะครับเข้าใจว่า Iswater เขาขณะที่เขาฟ้องศาลเขาก็ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อเบรกเกมเอาไว้ก่อน2ครั้งด้วยกันครั้งแรกยื่นเข้าไปศาลยกไม่คุ้มครองให้ครั้งที่2เขายื่นเข้าไปอีกเมื่อวันที่14วันที่คณะกรรมการที่ราชพัสดุตัดสินใจลุยไฟอ่ะนะเขาก็ยื่นเข้าไปอีกในครั้งที่2นี้ศาลคุ้มครองศาลเขาคุ้มครองให้ไหมหรือว่าเขายกอีกฮะครับผมขอเรียนคุณนายอย่างนี้นะครับจริงๆแล้ว3ครั้งนะครับไม่ใช่2ครั้งครับอ๋อ3ครั้งอ๋อยื่นคือครับครั้งแรกศาลยกครับแล้วก็ยื่นคำร้องครั้งที่2ศาลไม่รับนะครับอ๋อไม่รับศาลไม่รับครั้ง2แล้วครั้งที่3ก็คือล่าสุดนะครับเมื่อวันที่14ครับขณะนี้เนี่ยศาลจริงๆผมเรียนข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งคือทาง East Water เนี่ยเขาไปแก้ไขคำฟ้องครับคำฟ้องเดิมโดยเพิ่มมูลเหตุในเรื่องของคณะกรรมการที่ราชมีคำวินิจฉัยนะครับเมื่อวันที่14เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ขอคุ้มครองชั่วคราวโดยขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินครับครับซึ่งเดี๋ยวศาลจะนัดอีกครั้งหนึ่งวันที่28มีนานี้ครับโอเครอ28มีนาคมสั่งครับอ๋อ128มีนาสรุปก็คือการร้องขอความคุ้มครองชั่วคราวครั้งที่3ศาลยังไม่ได้มีคำสั่งอะไรใดๆออกมาถูกต้องนะฮะใช่ครับ128เอาละครับทีนี้สมมติเกิดฟ้าผ่าในที่สุดรัฐแพ้คดีในศาลปกครองนะครับในคำสั่งของศาลปกครองเมื่อครั้งที่มีการยกคำร้องขอความคุ้มครองศาลบอกว่าถ้าเกิดแพ้อิสวอเตอร์ก็ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายเองคำถามคือฟ้องเรียกค่าเสียหายจากใครฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรมธนารักษ์ครับจากกรมธนารักษ์ในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินการโครงการนี้ครับโอเครับผิดชอบโครงการครับผมแปลกใจอยู่นิดหนึ่งปกติราชการจะเพลย์เซฟมากเลยนะแต่ครั้งนี้เบื้องหลังของการตัดสินใจลุยไฟไม่รอผลในศาลปกครองเนี่ยคิดอะไรกันอยู่ฮะไม่กลัวว่าจะมีปัญหาตามมาในระยะยาวเหรอฮะครับอันนี้ไม่ได้เกรงจุดนั้นนะครับเพราะว่าเราดูถึงผลประโยชน์อันดับหนึ่งครับคือผลประโยชน์ของรัฐที่จะได้รับในวันที่ลงนามในสัญญากับวันที่ส่งมอบทรัพย์สินเนี่ยรวมแล้วก็ประมาณ 1,500 ล้านบาท 1,500 ล้านบาทซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ต้องเรียนเพราะว่าข้อมูลมันก็เป็นสาธารณะอยู่แล้วครับครับบริษัทยีสต์วอเตอร์เนี่ยจ่ายค่าตอบแทนมาทั้งหมดตลอดระยะเวลาจนถึงปัจจุบันแค่550กว่าล้านครับครับครับน้อยมากตอนนี้ครับเราก็มาคำนึงถึงว่าถ้าเกิดมัน worst case จริงๆเกิดแพ้คดีขึ้นมาเนี่ยครับ
ผมเข้าใจว่าศาลคงไม่สั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายถึงขนาด 1,500 ล้านนะครับที่รับได้รับครับครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์อีกถึงความเสียหายครับตามหลักความรับผิดทางละเมิดนะครับว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้นของ East Water จากการที่ไม่ได้โครงการนี้นะครับมีอะไรบ้างดังนั้นก็จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งนะครับต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายที่แท้จริงคืออะไรนะครับต้องไปพิสูจน์กันครับซึ่งเราก็คาดหวังกันว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงต่างๆรวมทั้งผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับถ้าเกิดชะลอเกิดความล่าช้าครับอันนี้ผมเรียนยืนยันเลยว่าถ้าเราชะลอเกิดความล่าช้าเนี่ยความรับผิดอาจจะมาอยู่ที่คณะกรรมการกับกรมธนารักษ์ครับเพราะว่าละเลยไม่ดำเนินการเนี่ยทำให้รัฐได้เงินล่าช้าครับเสียประโยชน์เสียประโยชน์ขาดรายได้ที่ควรจะได้ใช่ครับใช่ครับคือถ้าโรงงานในสัญญาทันทีณวันนี้เนี่ย มันก็จะได้ 1,500 ล้านอย่างที่ผมเรียนแล้วครับครับแล้วถ้าชะลอไปมันก็ยิ่งล่าช้าออกไปรัฐก็เสียหายครับค่ะครับอันนี้เซ็นสัญญาเมื่อไหร่กำหนดไว้หรือยังคะยังครับยังเพราะว่าจะต้องรอขั้นตอนตามข้อแนะนำของทางสำนักงานการสูงสุดครับซึ่งมันมีประเด็นอยู่ที่สำคัญก็คือว่าก่อนที่จะลงนามในสัญญาเนี่ยนะครับจะต้องตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินเพื่อจะได้มีการส่งมอบนะครับและบัญชีรายการทรัพย์สินต่างๆนี้จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของภาคผนวกในสัญญาครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าหลังจากนี้นะครับทางกรมธนารักษ์ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนนะครับคือแจ้งไปยังวงสยามกับอีทัวเตอร์นะครับแล้วก็ให้เตรียมการในเรื่องการส่งมอบทรัพย์สินนั่นคือขั้นตอนที่เราต้องทำตามกฎกระทรวงเกี่ยวเรื่องจัดประโยชน์ที่ราชพัสดุครับเท่าที่ทราบนะฮะเท่าที่ทราบนะครับอีทัวเตอร์เขาทำหนังสือยันกลับมาที่กรมธนารักษ์เขาบอกว่าเขาจะไม่แจกแจงบัญชีทรัพย์สินเขาจะไม่ส่งมอบทรัพย์สินเขาอ้างมติคณะรัฐมนตรีในอดีตมติคณะรัฐมนตรีในอดีตได้ให้สิทธิ์เขาเป็นคนบริหารจัดการท่อส่งน้ำใน EC แต่เพียงผู้เดียวดังนั้นเขายึดมติครม.ตรงนี้ธนารักษ์ว่าอย่างไรครับจะทำยังไงคะถ้าเกิดมาเจออย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้อยู่ในศาลนะครับแต่ว่าผมขอให้ความเห็นและก็มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการแล้วด้วยนะครับว่าเราได้ประเมินมติครม.เนี่ยนะครับผมขออนุญาตไล่นิดหน่อยนะครับมติครม.ปี35เนี่ยคือตั้งบริษัทยิดวอเตอร์ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการน้ำนะครับและตอนนั้นสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็มีการลงนามในสัญญาที่จะหมดปีหน้าเนี่ยนะครับนั่นคือโครงการที่หนึ่งจะหมดปีหน้าเนี่ยดอกไกลดอกไกลจะหมดปี66ดอกไกลครับดอกไกลครับปี36ครับครับคราวนี้ต่อมาในปี39เนี่ยบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุนคือพ้นจากรัฐสายกิจนะครับครับพูดง่ายๆพ้นจากรัฐสายกิจก็คือแปรรูปตอนนี้พอพ้นจากแปรรูปครับพอพ้นจากรัฐสายกิจแล้วเนี่ยก็จะมีการเสนอโครงการใหม่ขึ้นมาคือหนองค้อหนองปลาไหลนะครับแล้วก็หนองค้อแหลมฉบังระยะที่2ครับเพื่อที่จะดําเนินการนะครับตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยทีนี้มันต้องเข้าพรบ.รวบทุนก็มีการเสนอไปยังครม.นะครับว่าขอยกเว้นในเรื่องการประมูลการคัดเลือกเพื่อจะให้อิสวาเตอร์ดำเนินการต่อนะครับครม.ก็มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการนะครับโดยให้ส่วนราชการไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายของส่วนราชการนั้นๆนะครับนั่นคือมติครม.และต่อมาตอนที่จะมีการเสนอตามพรบ.รวบทุนเนี่ยนะครับก็มีข้อสังเกตจากครม.มาอีกว่าให้พิจารณาด้วยว่าการให้เอกชนเพียงรายเดียวเนี่ยจะขัดต่อนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าประเด็นว่าได้รับความคุ้มครองโดยมติครม.เนี่ยผมยังไม่เห็นว่ามีคำตอบที่ชัดเจนนะครับโอเคที่มีข้ออ้างกันว่าจะหมดสัญญาปี70อันนี้ไม่มีนะครับไม่มีโอเคโอเคสรุปก็คือ East Water เขาอ้างมติครม.เมื่อปี2535แต่ว่ากันที่จริงต้องดูประวัติศาสตร์สมัยปี39ด้วยเพราะงั้นเถอะต้องไล่มติครม.ทุกฉบับนะครับว่าเจตนาที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรและผมขอเรียนคุณนายในฐานะที่เป็นนักกฎหมายด้วยนะครับครับมติครม.เนี่ยเราต้องดูว่ามันมีอยู่3อย่างครับ1เป็นมติครม.ที่เป็นนโยบาย2มติครม.ที่มีสถานะเป็นคำสั่งทางปกครอง3มติครม.ที่มีสถานะเป็นกฎ
พอเราดูไล่เรียงมติครม.เหล่านี้แล้วนะครับเป็นมติครม.ในเชิงนโยบายนะครับเพราะว่าไม่มีสถานะเป็นกฎหรือคำสั่งถ้ามีสถานะเป็นกฎหรือคำสั่งจะต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายครับโอเคโอเคครับผมครับชัดเจนครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆนะที่ผมเห็นกระทรวงการคลังกล้าลุยไฟปกติราชการจะเพลย์เซฟมากสุดยอดจริงๆอ่าเวลาครับกราบขอบคุณมากครับคุณประภาสครับขอบคุณนะคะท่านอธิบดีค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านประภาสคงเอียดนะคะอธิบดีกรมธนารักษ์ก็แจกแจงเหตุผลแล้วทำไมถึงกล้าลุยไฟก็เนี่ยแหละค่ะข้อมูลที่บอกไปเมื่อสักครู่แล้วก็พิจารณาครม.อะไรต่างๆด้วยคณะกรรมการที่ราชพัสดุด้วยใจถึงจริงๆใช่ไม่กลัวคดีความตามมาภายหลังด้วยใจถึงจริงๆก็เดินหน้าแล้วก็ต้องตามนั้นเพราะมติเมื่อวันที่14ออกมาเช่นนั้นเสียงส่วนใหญ่เป็นตามนั้น